Good morning. Good morning, everyone. สวัสดีนักเรียนทุกคนม .4 วันนี้คุณครูจิรรัตน์มีภารกิจนะคะครูก็เลยมาสอนแทนครูจิรรัตน์ในสัปดาห์นี้นะคะครูชื่อสุนิสานะรู้จักกันไม่เอ่ยบางคนอาจจะเคยรู้จักนะคะบางคนถ้าไม่เคยเรียนก็วันนี้แหละจะได้เรียนกับครูนะครูชื่อสุนิสาสวัสดีครับครูสุนิสาบางคนอาจจะรู้จักแล้วใช่ไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนักเรียนไปดูที่ชีทที่คุณครูจิรัตน์เขาเคยโพสต์ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนนะเรามีแล้วใช่ไหมเราลองเข้าไปดูนะคะมันจะเป็นที่ครูเขาโพสต์ไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเขาบอกมันเป็นแกะ reading นะคะนักเรียนลองเปิดดูได้เลยเดี๋ยวครูขอเข้าใน iPad ครูแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแล้ววันนี้รอเพื่อนเข้ามาด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้มีเข้ามาแค่10คนเองจริงๆเราเรียนกันตั้งเท่าไหร่40ป่ะ40คนนะคะเมื่อกี้ครับที่แล้วเรียนอะไรกันคะครับที่แล้วนักเรียนเรียนอะไรลูกเคมีครับเคมีโอเคแล้วห้องสายศิลป์เรียนอะไรครับที่แล้วมันเป็นคอร์สไปเรื่อยอาจารย์ไม่มีแยกห้องครับอ๋อเรียนเหมือนกันเหรอใช่โอเคตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะวิชาภาษาอังกฤษเราไปดูชีทของคุณครูจิรัตน์ได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมีเวลา1ชั่วโมงใช่ไหมในการเรียนนะคะเนี่ยชิ้นนี้นักเรียนมีเวลา1ชั่วโมงในการนอนแพท reading นะคะเห็นยังนักเรียนเปิดของนักเรียนดูเอาเองด้วยนะคะมาเรามาเริ่มอ่านกันเลยเนาะอันนี้คือ get reading ในเวลาเราทำข้อสอบภาษาอังกฤษอะนะส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือ part reading นะคะเวลาทำข้อสอบไม่ว่าจะที่ในโรงเรียนก็ตามก็สังเกตจะมีต้องมี part reading ตลอดเลยจริงไหมนะคะฉะนั้นการจะทำ reading ให้ได้ก็คือเราจะต้องรู้คำศัพท์เป็นพื้นฐานเลยนะคะแล้วถึงจะแปลเรื่องได้ใช่ไหมยิ่งรู้เรารู้คำศัพท์เยอะเราก็แปลเรื่องได้เยอะนะคะแล้วเราก็จะเข้าใจนะคะมาเรามาอ่านกันเลย passage 1นะคะอันนี้เป็นแกะของปี62นะนักเรียนเป็นตัวอย่างที่ออกข้อสอบจริงๆเลยเมื่อปี62นะคะดูเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแรกบอกว่า a couple of years ago my husband and I moved into our new house เรื่องแรกนี่ไม่ค่อยยากมากนะคะเขาบอกว่าเมื่อเท่าไหร่ couple ก็คืออะไรคะ couple แปลว่าอะไรแปลว่าคู่ใช่ไหมถ้าเราเคยเรียนเนี่ย couple เนี่ยแปลว่าคู่แต่ว่าถ้าในนี้มันก็ถ้าประโยคแบบนี้เนี่ยก็อันน่าจะหมายถึงว่า 2-3 ปีใช่ไหม A couple of years ago my husband and I moved into our new house 2-3 ปีโคตรน่ากลัวเรื่องแล้วไว้อ่านแล้วเหรออ่านจบแล้วครับ2-3 ปีที่แล้วอ่ะสามีกับฉันเนี่ยนะย้ายบ้านใหม่นะคะ My husband was proud of thehouse why I was super excited because I had always wanted to live in a house with a big garden เขาบอกว่าสามีเนี่ยนะพราวมากพราวก็คือภูมิใจปลื้มใจรู้สึกพราวกับบ้านหลังนี้และฉันก็ทำไม super excited ตื่นเต้นมากทำไมคะเพราะว่าฉันอะ
อยากมีบ้านที่มีบิ๊กการ์เด้นมาตลอดเวลาแสดงว่าบ้านหลังนี้มีสวนใหญ่ถูกใจคนเขียนคนเขียนเป็นผู้หญิงใช่ไหมนะคะเป็นภรรยาเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาได้อยู่ในบ้านที่มันมีสวนใหญ่ๆนะคะ but life is never easy เขาบอกว่าแต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้แบบว่าง่ายอย่างนั้นเสมอไปคือไม่ใช่แบบพอได้อยู่บ้านใหญ่แบบสวนใหญ่แล้วก็แฮปปี้จบไม่ใช่ชีวิตไม่ได้ง่ายแบบนั้นOn the first night คืนแรกนะคะที่ย้ายมาอยู่บ้านเนี้ยนะคืนแรกเลยเกิดอะไรขึ้น Why I was sleeping in my new bed ขณะที่กำลังหลับอยู่นะนอนอยู่ที่เตียงใช่ไหม I was woken abruptly abruptly หรือว่าอะไรนักเรียนคำนี้ I was woken เนี่ยนะแปลว่าไอ้คำว่า wake woke woken เนี่ย woken เป็นช่อง3ใช่ไหมถ้ารูป verb to be ตามด้วย verb ช่อง3ก็คือถูกกระทำใช่ไหมคะก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกทำให้ตื่นขึ้นมาแบบ abruptly ก็คือแบบทันทีหรือว่าแบบกระทันหันนะคะตื่นขึ้นมาแบบกระทันหันอะลุกขึ้นมากำลังแบบนอนๆอยู่ก็ต้องลุกขึ้นมาทันทีเพราะว่าอะไร because was สาเหตุก็คือ the sound of our doorbell ringing คำว่า doorbell คืออะไรนักเรียน doorbell กระดิ่งเลยจ้ากระดิ่งหน้าบ้านกระดิ่งนะกริ่งหน้าบ้านใช่ไหมใช่ใช่กริ่งหน้าบ้านบ้านส่วนมากบ้านเราก็จะมีใครจะมาบ้านแล้วเราก็กินติ้งตองติ้งตองเนี่ยเขาเรียกว่าดอร์เบลนะคะเขาบอกว่าที่เขาต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงกระดิ่งหน้าบ้านมันดัง it's what 2 a.m. ตอนนั้นก็คือตีสอง I went downstairs ก็คือลงมาข้างล่าง and opened the door เปิดประตูดูว่าใครมากดกิ่งหน้าบ้านตอนตีสองนะคะ butThere was no one there. แต่ปรากฏว่าไม่มีใครนะ I was very angry. ฉันก็เลยโกรธมากคือคิดว่ามีคนมาแบบมากดเล่นแล้วก็หนีไปอย่างเงี้ยก็รู้สึกโกรธเพราะว่าตื่นมาตอนตีสองใช่ไหม Whoever rang the doorbell woke me up for nothing. ที่โกรธก็เพราะว่าไอ้คนที่มากดเนี่ยมันทำให้ฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะหมายถึงว่าก็ไม่ได้อะไรตื่นขึ้นมาเฉยๆเหมือนแกล้งกันอะไรเงี้ยนะคะ It happened again the next nightแล้วพอคืนถัดมาเป็นอีกแล้วมีคนมากดอีกแล้วแล้วก็ยังไง There was no one ไม่มีใครเลยเหมือนเดิมเลยได้ยินเสียงตอนตีสองพอลงมาดูก็ไม่มีใครเหมือนเดิม This time I felt a chill running down my spine นักเรียนที่เขาขีดเนี่ยนะขีดเส้นใต้เนี่ยคำว่า chill แปลว่าอะไรเอ่ย chill หนาวเย็นว่าชิลเนี่ยแปลว่ากลัวก็ได้นะความกลัวก็ได้นะแล้วก็แปลว่าความหนาวเย็นก็ได้นะคะคำนี้นะชิลรู้สึกหนาวเย็นไปถึง my spine เลย spine คืออะไรสันหลังกระดูกสันหลังหนาวเยือกเหมือนแบบว่าเห็นเสียวสันหลังนักเรียนเวลาเราเจอสันหลังวาบเออใช่ถ้าภาษาไทยก็เสียวสันหลังวาบใช่ไหมเหมือนเวลาเราเห็นอะไรแบบน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็เสียวสันหลังวาบเลยนักเรียนนะคะเขาบอกว่าพอมันเป็นรอบที่สองใช่ไหมเปิดประตูมาไม่เจอใครอีกคราวนี้เขาเสียวสันหลังเลยนะคะ On the third night พอถึงคืนที่สาม I could barely sleep คำว่า barely แปลว่าอะไร barely แทบจะไม่ก็คือเขานอนแทบไม่หลับเลยอ่ะพอถึงคืนที่สามอ่ะเพราะว่าทำไมสองคืนที่ผ่านมาตีสองต้องตื่นมีคนมากดกระดิ่งตลอดเพราะคืนที่สามก็นอนไม่หลับแล้วคราวนี้มันจะมีคนมากดอีกไหม It was as if I was expecting the doorbell to ring ก็คือเหมือนแบบรู้สึกว่าคาดหวังว่าไอ้กระดิ่งมันจะดังอีกอะคือคิดไว้อะเดี๋ยวมันต้องดังแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ And it didn't disappoint me disappoint ก็คืออะไรคะและความคาดหวังนั้นก็ไม่ทำให้ฉันผิดหวังdisappoint ก็คือไม่ผิดหวังใช่ไหมก็คือแปลว่าอะไรก็แปลว่าได้ยินเสียงกดกระดิ่งอีกแล้วก็คือฉันคิดว่ามันเดี๋ยวมันต้องมีเสียงกระดิ่งดังและฉันก็ไม่ผิดหวังก็คือกระดิ่งมันก็ดังจริงๆนะคะ the doorbell rang again at exactly 2 a.m. พอตีสองปุ๊บกระดิ่งดังปั๊บจริงๆเลยตีสองทุกวันกระดิ่งดัง I was really scared scared ก็คือกลัว really คือจริงๆมากๆฉันกลัวมากเลยคราวนี้อุ๊ยฉันกลัวมากนะคะสแกร์แปลว่ากลัวนะนักเรียน
พอคืนที่3กลัวแล้วภรรยากลัวแล้ว so I woke up my husband ก็เลยปลุกสามีขึ้นมานะคะปลุกสามีขึ้นมา and told him to go check แล้วก็บอกให้สามีลงไปเช็คให้ดูให้หน่อยสิว่ามันเป็นใครอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้น he jumped up เขาก็กระโดดจากเตียง grab one of his golf club golf club คืออะไรนักเรียนไม้กอล์ฟครับคือไม้กอล์ฟก็คือคิดว่าเป็นโจรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสามีอ่ะก็เลยหยิบไม้กอล์ฟไปด้วยเผื่อเป็นโจรก็จะเอาตีหัวมันนะคะ then rush to the door rush ก็คือเหมือนแบบรีบก็คือวิ่งไปที่ประตูเลย and open it แล้วก็เปิดประตู I watch him step outside ก็เห็นสามีเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วก็คือเดินออกไปข้างนอก as I neverly wait at the bottom of the stairs ระหว่างนั้นเนี่ยเจ้าของเรื่องอะนะเขาก็รออยู่ที่บันไดนะคะรออยู่ที่บันไดแบบ nervously คือกลัวประหม่านะก็เรียนแบบกลัวตื่นเต้นประหม่าอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะ When I heard him call out to me แล้วเธอก็ได้ยินสามีเรียกเธอเบฟนี่ก็คือเป็นชื่อที่แบบฝรั่งเขาชอบใช้เรียกกันระหว่างแฟนอะนะเบฟ I answer shakily shakily ก็คือแบบสั่นๆนะนักเรียนเหมือนเช็คที่แปลว่าสั่นเขย่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอสามีเรียกเบฟฉันก็ตอบไปแบบ yesแบบตอบแบบกลัวๆสั่นๆนะ yes บ้านเราไม่มีกลิ่น he stood in the doorway and said แล้วสามีก็บอกว่าอะไรคะ we บ้านเราไม่มีwe don't have a doorbell ก็คือบ้านเราไม่มีนะอีกระดิ่งเนี่ยแล้วเธอได้ยินได้ยังไงจบเรื่องค่ะเป็นไงคะดาเออคือยิ่งกว่าเดิมอีกคือตอนแรกคิดว่าลงไปอาจจะเจออะไรใช่มั้ยปรากฏไม่ใช่ลงไปสามีบอกว่าบ้านเราไม่มีกระดิ่งนะแล้วที่ผ่านมา3คืน2คืนเธอได้ยินได้ยังไงก็ในเมื่อบ้านเราไม่มีกระดิ่งนะคะสรุปว่าเป็นเรื่องผีนั่นเองนะเรื่องสั่นสยองเป็นเรื่องสยองขวัญเบาๆอ่ะมาตอบจริงๆเรื่องนี้อ่ะไม่ยากนะไม่ค่อยได้มีคำยากอะไรซึ่งคำยากก็สามารถเดาได้แล้วก็สามารถเอามาตอบได้เรื่องไม่ยากนะคะมาตอบกันดีกว่าทำไมบางคนเพิ่งเข้าเองข้อ1 นะคะ the wife ก็คือคนเขียนอะคนที่ใช้แทนตัวเองว่า I เนี่ยนะคะ the wife was excited because her new house had big garden ครับเมียเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเพราะอะไรคะข้อ1 she was moving in with her husband ข้อ2 her husband bought her a houseข้อ3 she and her husband were just married ข้อ4 her new house had a big garden and ข้อ5 she bought herself a new bed ข้อที่ได้เรื่องได้ความที่สุดเธอตื่นเต้นเรื่องอะไรคะข้อ4ครับข้อ4ถูกต้อง her new house had a big garden เพราะเธอฝันมาตั้งนานแล้วว่าเธออยากอยู่บ้านที่มันมีสวนใหญ่ๆใช่ไหมฉะนั้นพอเธอได้บ้านหลังนี้เธอก็ตื่นเต้นเพราะว่าได้บ้านที่ตรงใจเธอแต่ก็ตื่นเต้นอยู่ได้แป๊บเดียวนะคะก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นกว่าอ่ะข้อ4เอ้ยข้อ1ตอบ4นะคะทุกคนตอบได้แบบนี้หรือเปล่าคะทำไมมีคนคุยอยู่คนเดียวคนอื่นอยู่ไหนมาคุยกันบ้างข้อ2ค่ะลองคิดก่อนนะข้อ2จะตอบอะไร on the first night 2ครับ2ครับทำไมตอบเร็วอะคะกริดให้คนอื่นคิดด้วยสิคะคนอื่นนะยังไม่ได้ทันอ่านจบเลยอ่ะ on the first night คือแรกนะคะ the wife was angry possibly because ทำไมเมียถึงโกรธคะไอ้คือแรกที่กระดิ่งมันดังอ่ะทำไมเมียถึงโกรธข้อ1 she could not sleep at all เพราะว่าเธอไม่ได้นอนเลยข้อ2 she thought she was tricked อ่านนักเรียนคำนี้แปลว่าอะไร trick โดนแกล้งครับถ้าในเรื่องนี้ก็คือแปลว่าแกล้งใช่ไหมความหมายมันก็แปลได้อย่างอื่นเช่นโกงอะไรนะหลอกก็ได้นะคะ
นักเรียนจะเคยได้ยินตอนอะไรอ่ะฮาโลวีนทริกออร์ทรีตทำไมรู้ใจเออคำว่าทริกเนี่ยจะเจอในช่วงวันฮาโลวีนใช่ไหมที่มันจะมีสำนวนว่าทริกออร์ทรีตอ่ะหลอกหรือเลี้ยงหลอกไว้หลอกหรือว่าอะไรหรือว่าจะแบบเลี้ยงเลี้ยงอาจจะคำว่าเลี้ยงเลี้ยงหลอกก็คือเนี่ยจะโดนหลอกใช่ไหมและเลี้ยงก็คือเหมือนหรือว่าทริกทริกก็คือให้ขนมที่เด็กๆเขาจะถือตะกร้าแต่งตัวเป็นผีอะไรเงี้ยแล้วก็ถือตะกร้าไปตามบ้านต่างๆนี่เป็นธรรมเนียมของฝรั่งเนอะแล้วเขาก็ตัวเป็นตัวตลกก็ก็เจ้าของบ้านก็จะเปิดออกมาเจ้าของบ้านก็รู้อยู่แล้วแหละว่าจะต้องมีเด็กมาอย่างเงี้ยในวันฮาโลวีนแล้วเด็กก็จะพูดว่า trick or treat นะคะเจ้าของบ้านก็ให้ขนมอะไรเงี้ยน่ารักดีเนาะต่อมาข้อ3 her husband มีบ้างครับแต่เมืองไทยไม่มีเนาะเมืองไทยไม่มี trick or treat เมืองไทยไม่มีฮาโลวีนแต่ว่าเมืองไทยก็จะแบบแต่งตัวผีแหละไปงานปาร์ตี้ไปในผับในบาร์อะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเด็กๆไม่ได้มาเดินเคาะประตูแบบในเมืองนอกนะคะข้อ3 her husband was not home สามีไม่อยู่บ้านข้อ4 she hated walking downstairs เธอเกลียดการเดินลงบันไดข้อ5 someone was trying to get into her house มีใครสักคนพยายามจะเข้าบ้านเธอข้อไหนทำให้เธอโกรธในคืนแรกที่กดกระดิ่งแล้วลงมาไม่เห็นใครเธอกดเพราะอะไรอยู่แล้วเพราะอะไรข้อ 2นะคะถูกต้อง she thought she was tricked ก็คือเธอคิดว่าเธอโดนแกล้งอ่ะเหมือนมีคนมาแกล้งกดหน้าบ้านแล้วก็วิ่งหนีอย่างเงี้ยตอนแรกนะอันนี้คือวันแรกเธอรู้สึกว่าเธอโดนแกล้งแต่พอวันที่2เธอรู้สึกยังไงแล้วเธอรู้สึกกลัวใช่มั้ย she running down my spine ใช่มั้ยมาดูข้อ3ข้อ3เนี่ยเขาถามถึงสำนวนนี้นะคะวลีนี้นะ the face chill running down my spine เมื่อกี้ที่ครูบอกว่า chill แปลว่าหนาวเย็นใช่ไหม spine ก็คือกระดูกสันหลังแล้วเมื่อกี้กริดบอกว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าอะไรนะเสียวสันหลังว่าเสียวสันหลังว่าใช่ไหมเขาบอกว่าสำนวนเนี้ยมันหมายความว่ายังไงนะคะมาดูช้อยกันนะคะข้อ1 ill ก็คือป่วยนะ relax ก็คือผ่อนคลายข้อ3 tired ก็คืออะไรคะ tired เหนื่อยข้อ4 awake ตื่นตัวตื่นอะไรอย่างเงี้ย scare คือเมื่อกี้ครูบอกคำนี้ให้แล้วใช่ไหม scare ก็คือกลัวนะคะฉะนั้นข้อนี้ไอ้คำว่า I chill running down my spine ก็น่าจะแปลว่าอะไรคะกลัวนะคะรู้สึกเสียวสันหลังวาบเลยเพราะว่าคือแรกอะโกรธเพราะคืนแรกคิดว่าโดนคนมาแกล้งกดออดเล่นใช่ไหมแต่พอคืนที่สองอ่ะเอ้ยมันซ้ำเดิมเลยมันตีสองเหมือนเดิมแล้วพอลงมาไม่มีใครเหมือนเดิมคราวนี้คืนที่สองเริ่มกลัวแล้วใช่ไหมคะอ่ะต่อมาค่ะมาดูหน้าถัดไปนักเรียนเปิดหน้าถัดไปข้อ4นะคะหน้าที่2นะคะนักเรียนทันครูไหมเรื่องนี้ไม่ยากนะมันก็พออ่านได้ใช่ไหมมันไม่ยากมากคิดว่าดีน่าจะทำกันได้ข้อ4นะคะ it can be inferred from the passage that the husband มันสามารถจะบอกได้ว่าสามีเนี่ยทำไมสามีในเรื่องเนี่ยรู้สึกยังไงเป็นยังไงลองดูนะข้อ1นะคะ was unhappy with the house รู้สึกไม่ชอบไม่ค่อยแฮปปี้กับบ้านนี้ข้อ2 did not hear the doorbell sound รู้สึกทำไมไม่ได้ยินเสียงดอร์เบลไม่ได้ยินเสียงออดหน้าบ้านข้อ3 was tired after the hard day of work รู้สึกเหนื่อยกับงานที่ทำมาทั้งวันข้อนี้ไม่เกี่ยวเลยเนาะข้อ4 design the new house สามีเนี่ยออกแบบบ้านก็ไม่ใช่ไม่เคยพูดถึงเลยในเรื่องข้อ5 has forgotten to install doorbell สามีลืมติดตั้งออดหน้าบ้านเธอว่าข้อไหนที่มันบอกได้มันอาจจะไม่ได้บอกอยู่ในเรื่องแบบเขียนมาชัดเจนแต่ตีความเองมันตีความเอาจากเรื่องข้อไหนคะเมื่อกี้เพื่อนตอบแล้วข้อ2ครับข้อ2ถูกต้องทำไมเธอถึงคิดว่าข้อ2 did not hear the doorbell sound ในเมื่อถ้านอนอยู่เตียงเดียวกันแล้วสมมติว่าถ้าผู้หญิงได้ยินแล้วมันเป็นไม่ได้ที่ผู้ชายจะไม่ได้ยินเหตุการณ์เห็นป่ะแล้วผู้ชายก็ไม่เห็นตื่นขึ้นมาใช่ไหมในเรื่องก็คือพูดถึงแต่ว่าผู้หญิงอะตื่นทุกวันทุกคืนแต่ว่าผู้ชายไม่เห็นพูดถึงเลยก็แสดงว่าผู้ชายไม่ได้ยินเนาะเราก็ตีความได้ว่าผู้ชายไม่เห็นได้ยินเสียงกริ่งเลยไม่ได้ยินเสียงออดหน้าบ้านเลยเขาถึงแบบไม่ได้พูดถึงว่า
ผู้ชายเป็นยังไงพูดถึงแต่ตัวว่าผู้หญิงเนี่ยลงมาข้างล่างทุกวันทุกวันทุกวันก็คือแสดงว่าผู้หญิงได้ยินอยู่คนเดียวนะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ไม่รู้อะไรน่ากลัวกว่ากันนะไม่รู้ว่าผู้หญิงน่ากลัวหรือว่าอะไรข้อ5นะคะ which can be the best title of the passage title ก็คือชื่อเรื่องใช่ไหมเรื่องนี้ควรจะมีชื่อเรื่องว่าอะไรมาดูกันสิข้อ1นะคะ lovely couple คู่รักหวานแหววคู่รักหวานแหววไม่เกี่ยวเลยนะข้อ2 nasty experience คำว่า nasty แปลว่าอะไรอ่ะประสบการณ์อ่ะประสบการณ์ทางประสบการณ์ที่มันทำไม nastyผมไม่รู้จะพูดยังไงครับได้เคยได้ยินมาบ้างนะน่ารังเกียจสกปรกอีอะไรอย่างเงี้ยนะขยักขยเองมันจะแปลว่าสกปรกแบบสกปรกแบบน่ารังเกียจอะไรอย่างเงี้ยนะเกรียนนะครับหรือว่าแปลว่าน่ารังเกียจประสบการณ์น่ารังเกียจเออประสบการณ์แบบอีอีอะนะคะ secret door secret door ก็คือประตูประตูลับประตูลับไม่เกี่ยวเลยข้อสี่ silent house บ้านที่มันเงียบเงียบsilent เนี่ยแปลว่าเงียบสงบเงียบแบบไม่มีเสียงอะไรเงี้ย silent house บ้านที่มันเงียบข้อ5 mysterious sound เสียงปริศนาmysterious นี่ก็คือลึกลับปริศนาก็ได้เออใช้คำได้ดีนะคะปริศนาเสียงปริศนานะคะข้อไหนควรเป็นหนังชื่อเรื่องนี้ข้อ5ถูกต้องเข้าที่สุดแล้วนะคะ mysterious sound นะคะเสียงปริศนาก็คืออีเสียงออดเนี่ยเสียงกริ่งหน้าบ้านเนี่ยมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วได้ยินมาได้ยังไงในเมื่อบ้านเราไม่มีออดเลยใช่ไหมคะเธอว่าเขายังอยู่บ้านนี้กันต่อไหมหลังจากคืนที่3ไม่น่าอยู่ละขายทิ้งเถอะขายต่อไม่อยู่แล้วนะคะกลับไปอยู่คอนโดต่อผู้หญิงก็เศร้าผู้หญิงก็ไม่มีสวนหน้าบ้านแล้วเศร้าเหมือนเดิมอ่ะต่อไปมาดู passage ที่2 passage เมื่อกี้นี้นักเรียนทำได้ไหม5ข้อถูกหมดหรือเปล่าคะถูกหมดครับเงียบกันหมดเลยไม่รู้เรียนอยู่กับครูหรือเปล่า passage 2นะคะนักเรียนอันนี้แกะปี60ก็คือกี่ปีละ5ปีผ่านมาเมื่อกี้ปี62 3ปีนะคะนักเรียนลองมาอ่านกันอันนี้อาจจะเริ่มเพิ่มสเต็ปความยากจาก passage เมื่อกี้มา passage เมื่อกี้เป็นเรื่องเล่ามันก็อ่านง่ายเนาะ passage นี้จะเป็นแบบมีวิชาการยากเยอะเลยวิชคำศัพท์ยากเยอะเข้าใจก็ยากด้วยลองอ่านดูแล้วกันนักเรียนเวลาเราทำข้อสอบอ่ะมันก็จะปนๆกันนะมีง่ายมียากมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเรื่องทางวิชาการเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องนู่นนี่เราก็ต้องอ่านหลายๆแบบเพื่อว่าเราจะฝึกเวลาเจอข้อสอบก็จะได้ทำได้นะคะข้อสองแพสเซจสองเนี่ยมันก็จะสุดเพิ่มสเต็ปความยากขึ้นมาลองอ่านกันดูสินะคะประโยคแรก the way we live in America is changing เขาบอกว่าวิถีชีวิตในอเมริกาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะ changing นะคะ we moving away from the nuclear family แปลว่าอะไรอ่ะนักเรียน nuclear family นักเรียนรู้ไหมแปลว่าครอบครัวเดี่ยวนะคะครอบครัวเดี่ยวคือยังไงอ่ะคือที่แบบว่าไม่ได้อยู่กันแบบปู่ย่าตายายป้านะอาพ่อแม่พี่น้องอันนั้นเขาเรียกว่าครอบครัวใหญ่ครอบครัวรวมใช่ไหมครอบครัวเดี่ยวก็มีครอบครัวเดี่ยวก็คือมีพ่อแม่ลูกซึ่งสมัยนี้เมืองไทยก็เป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมครอบครัวเดี่ยวเยอะไม่ค่อยอยู่กันแบบรวมเยอะๆไม่ค่อยอยู่เป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็แยกกันมาอยู่เมืองไทยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเดี๋ยวนี้นะคะเขาบอกว่า we moving away from the nuclear family model of the post-war era เรียน era แปลว่าอะไรยุคสมัยยุคสมัยหลังสงคราม post war era นะคะ and rediscovering แล้วก็แปลว่าอะไรคำศัพท์ยากเริ่มมาคำว่า discover แปลว่าค้นพบใช่ไหมเติม re เข้าไปแปลว่าอะไรคะค้นพบอีกรอบค้นพบใหม่ค้นพบอีกรอบนะคะคำว่า re มันแปลว่า again นักเรียนใช่ไหมเหมือนคำว่า restart นักเรียนในคอมพิวเตอร์นักเรียนจะเห็นใช่ไหมเราจะปิดเนี่ยมันก็จะมีให้ restart หรือเปล่าใช่ไหม re shutdown re ก็คือ again start again อย่างเงี้ยเข้าใจป่ะนะคะฉะนั้น re ถ้ามันอยู่หน้าคำไหนอ่ะมันก็มักจะหมายถึงว่า again นะคะ geo custom of several generation living under the roof under one roof นะคะก็คือทำไมคำว่า custom แปลว่าอะไรนะเรียน custom เหมือน custom ในที่นี้มันโหน่าจะแปล
ปกติมันว่าเลือกเองจะคัสตอมไมเซชันเลยครับสามารถเลือกเองได้นะครับตกแต่งเองมันแปลว่าอันนี้แปลว่าประเพณีขนบธรรมเนียมโออะเคไรอย่แาปงเลงวี่้ายผมเข้าใจถูกผมเห็นไม่ออกนะตป่รอะเพมาณีค่ะเก่าแก่จากแบบโอยุคคัสตอมก็ประเพณีเก่าแก่นะคะ in the decade decade คืออะไรอ่ะเด็กภาษาไทยเรียกว่าอะไรทศวรรษหรือศตวรรษ10ปีก็คือทศวรรษนะคะคำว่าใช decade ่ใช่ทเซนศวจรูรษเนียศตวรรษอันเนี้ย decade คือทศวรรษทศวรรษแปลว่า10ปี of yeah. prosperity คำนี้ค่ะคำนี้ควรรู้ค่ะ prosperity แปลว่าไม่ทราบคำนี้ไม่ทราบแปลว่าความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองนะคะอันนี้จำไว้นักเรียนมันจะเจอบ่อยๆนะคะความสำเร็จความรุ่งเรืองนะคะอ่านลายมือครูไหมเนี่ยมันเล็กอ่ะครูก็ต้องอเขียอนกเครับล็กออนกะครับนักเรียนจดตามความเข้าใจของนักเรียนนะจะไปจดด้านข้างๆก็ได้นะที่มันมีที่ว่างๆอยู่นะคะ the follow the second world war คือสงครามโลกครั้งที่สครัอ้งงที่สองนะคะ the single family suburban แปลว่าอะไรคะ suburban นอกเมืองค่ะชานเมืองชานชานเมืองนอกเมืองนะคะ suburban home came to symbolize the American dream นะคะเขาบอกว่าอะไรอ่ะครอบครัวเดี่ยว single ครอบครัวเดี่ยว family นอกเมคืรออบงครัวกเลดาีย่ยวเป็นสัญลักษณ์ของความฝันอเมริกันถูกต้องครอบครัวเดี่ยวเนี่ยนะคะกลายมาเป็นแบบสัญลักษณ์ของสอัเมญริลกักัษนณ์ของความฝันของอะไรดีชาวอเมริกันนะคะ each nuclear family was supposed to be an island unto itself ก็คือเขาว่าไงแต่ละครอบครัวเดี่ยวสมควรที่จะมีเกาะให้ตัวเองอยู่คนเดียวเป็นกลุ่มคนเดียวหรือเปล่าไม่เข้าใจเหมือนกันก็คือหมายถึงว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยก็พอจะมีบ้านหลังหนึ่งอาจจะมีบ้านของเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะ In many towns and cities, zoning laws actually made multi-family living illegal. Illegal แปลว่าผิดกฎหมายผิดกฎหมายเขาบอกว่าอะไรในเมืองและในเมืองนะครับอาจจะไม่เห็นเยอะจ้ะในหมู่บ้านเนาะทาวน์นี่ก่อนนะมันก็เมืองในเมืองและเมืองใหญ่นะมีกฎครอบคุมเรื่องถึงการที่ให้คนครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันผิดกฎหมายนะครับ Similar laws also banned the use of a home for business. Ban ก็คืออะไร Ban ก็คือห้ามใช่ไหมห้ามใช้เขาบอกว่ามันมีกฎทำไมอ่ะกฎคล้ายๆกันก็คือกฎที่แบนไม่ให้ใช้บ้านเพื่อทำการธุรกิจมันมีกฎหมายที่แบบว่าไม่ให้เอาบ้านอ่ะไปทำแบบเป็นธุรกิจนะคะ The family was limited to the sphere of consumption คำศัพท์ยากมาก sphere คืออะไรนักเรียนเป็นทรงกลมอะครับมันแปลว่ากลมก็ได้นะ sphere เนี่ยแต่ถ้าอันนี้มันหมายถึงขอบเขตหรือบริเวณนะนักเรียนบริเวณแห่งการกินอยู่อย่างเดียวล่ะคอนซัมชันคืออะไรการคอนกซิันมชันแปลว่าการบคริอนโภซูคการบริโภค Production was supposed to take place การสร้างควร in จะอยู่ factory ที่ and officesfar far away from domestic happiness แปลหน่อยที่ยาวมากประโยคนี้การสร้างหรือการทำธุรกิจควรอยู่ที่โรงงานหรือว่าออฟฟิศไกลให้ห่างจากความสุขของประชาชนละ domestic ก็หมายถึงเกี่ยวกับครอบครัวนะคะความสุขในครอบครัวอะไรเงี้ยความสุขในบ้านในครอบครัวนะคะ many of these outdated laws still existก็คือบอกว่าอีอัปเดตหมายถึงไม่ทันสมัยล้าหลังนักเรียนคำว่าอัปเดตอ่ะมันจะแปลว่าล้าสมัยตรงข้ามกับอะไรอินเดต
อย่าง up to date เนี่ยมันก็จะแปลว่าทันสมัยใช่ไหมนะคะเขาบอกนึวก่าว่าอินเด็กเขาบอกว่ามันมีไอ้กฎหมายพวกนี้นะมันล้าสมัยนะคะ but it's high time we scrape แปลว่าขจัดนะคะหรือว่าลบออก them to live it our changing habits นะคะนักเรียนบางทีเนี่ยเราไม่ต้องแปลทุกตัวก็ได้เราอ่านแบบรวมๆนักเรียนทำความเข้าใจ main idea ของเรื่องที่เราอ่านนะคะ in an age of low wages low wage นักเรียน wage แปลว่าอะไรคะสมัยทันสมัยมากเลยเข้ากับยุคนี้เลย wage คืออะไร wage ค่าจ้าง low wage ก็คือค่าจ้างต่ำเหมือนเดี๋ยวนี้แรงงานค่าจ้างต่ำแต่ว่าค่าของชีพสูงใช่ไหมเนี่ยยุคนี้เลยเนาะนี่ค่าของชีพสูงเลยแต่ว่าเงินเดือนก็ยังเท่าเดิมนะคะ high housing cost แต่ทำไมค่าบ้านสูงค่าบ้านแพงนะคะ and increase single parenthood คือความเป็นพ่อแม่นะคะคำว่า parent มันเป็นว่าพ่อแม่ใช่ไหมล่ะ parenthood ก็คือความเป็นพ่อแม่และ single parenthood ก็คือเหมือนแบบพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะที่เราจะพูดกันภาษาไทยใช่ไหมแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวหมายถึงว่าแยกกันอยู่เลิกกันแล้วก็เลี้ยงลูกคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกถ้าภาษาไทยก็เรียกพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยว single parenthood ก็ความหมายเดียวกันแบบแยกกันอ่ะสามีภรรยาไม่ได้อยู่ด้วยกันพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเลิกกันแล้วก็เลี้ยงลูกเองอย่างเงี้ยนะคะสมัยนี้ก็เยอะเนี่ยอเมริกาก็เยอะเหมือนเมืองไทยก็เยอะนะคะ it makes sense for extended family to share housesคำว่า extend คืออะไรนักเรียนแปลว่าอะไรกระจายนะคะขยายนะคะก็คือครอบครัวขยายนะคะต่อมา and to use them for commercial purpose commercial purpose หมายถึงจุดประสงค์ทางอะไร commercialโฆษณาทางการค้านะคะ be that teleworking คือการทำงานทางไกลนักเรียนการทำงานทางไกลนะคะ or using the premise คืออะไรนักเรียนหลักฐานas a base for startup ก็เหมือนอะไรอ่ะคนที่เริ่มทำธุรกิจใช่ไหมมันเราก็จะใช้คำว่า startup ใช่ไหมธุรกิจเล็กๆอ่ะเขาเรียก startup or renting out a room on Airbnb website นะคะแล้วก็ไปเช่าห้องจากเว็บไซต์ Airbnb เคยได้ยินใช่ไหม Airbnb นะคะ allowing home to meet flexible modern needs is one badly needed piece of the policy mix that canRevitalize America middle class คำว่า revitalize แปลว่าอะไรแปลว่าฟื้นคืนชีพให้ชีวิตใหม่ทำไมรู้คำนี้เก่งมากเลยรู้ศัพท์คำนี้ด้วยหรือว่ามันอยู่ในเกมก็คล้ายๆอาจารย์มันก็เคยอยู่ในเกมส่วนมากบางทีเราได้คำศัพท์จากเกมนะก็มีใช่ไหมบางทีเกมมันก็มีประโยชน์ของมันนะนะคะจากเรื่องนี้นะนักเรียนแล้วพอเข้าใจไหมเขาพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวเดี่ยวของคนอเมริกันก็เกี่ยวกับสงครามโลกนิวเคลียร์แล้วก็เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องเนี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามซิเผื่อว่าจะได้เก็ทว่ามันถามอะไรจะตอบอะไรนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวแหละอย่างเรื่องแรกมันง่ายครูก็จะบอกง่ายนะเรื่องนี้ยากครูก็บอกว่ายากข้อ6นะคะ according to the passage which of the following partly contribute to a return to the old custom of several generations living together under one roof เขาถามว่าจากเรื่องเนี้ยนะคะ
เขาบอกว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นส่วนที่ contribute คืออะไรมีส่วนทำให้มันไอ้คัสตอมของสมัยก่อนอะที่แบบว่าอะไรอะครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันอะอันไหนคะมันทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นข้อหนึ่ง post war prosperity ก็คือความเจริญรุ่งเรืองหลังสงครามโลกข้อ2 current zoning law เกี่ยวกับกฎหมาย zoning นะคะแล้วก็ข้อ3 increase single parenthood การเพิ่มขึ้นของพ่อแม่ที่เลี้ยงเดี่ยวนะคะข้อ4 the rise of the middle class อะไรอะความที่มันชนชั้นกลางมันเพิ่มมากขึ้นนะคะข้อ5 longing for the past longing ก็หมายถึงความปรารถนาความปรารถนาในอดีตนักเรียนว่าขอตอบข้อไหนหน่อยดูซินักเรียนจะตอบได้ไหมนะข้อนี้ตอบอะไรข้อสองมาไม่ใช่คนอื่นข้อหนึ่งนะเหลือข้อหนึ่งนะคนอื่นตอบข้อไหนนักเรียนเงียบกันไปหมดฉันสอนนักเรียนคนเดียวเลยเนี่ยทำไมตอบอยู่คนเดียวนักเรียนตอบข้อไหนเมื่อกี้เพื่อนตอบข้อสองยังไม่ถูกข้อไหนถูกข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งก็ยังไม่ถูกครับเธอเปลี่ยนเสียงมาตอบเหรอไหนมีคนตอบข้อ4ก็ยังไม่ถูกเหลือ2ช้อยแล้วตอบข้อไหนอ่าถูกต้องข้อ3increase single parenthood เมื่อกี้ไงมันมีอยู่ช่วงนึงอะที่มันบอกไงว่าอะไรพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมนะคะมันก็มีอันเนี้ยที่มันตรงกับในเรื่องนะคะอ้าวไปไหนแล้วพอตอบไม่ถูกออกไปแล้วกรีดออกไปแล้วกรีดเธอหายไปไหนมาเมื่อกี้หายไปแล้วอะเน็ตกาครับเน็ตอ๋อเหรอครูนึกว่าพอเธอตอบผิดเธอเสียใจเธอออกไปเลยไม่ใช่ใช่ไหมเสียใจกับเรื่องแค่นี้ทำไมครับนึกว่าแบบว่าร้องไห้เสียใจออกไปแล้วไม่ใช่อ่ะข้อ7ค่ะมาดูซิถามว่าอะไรอีกแล้วเนี่ย In the decade following the Second World War นี่เธอทศวรรษหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทศวรรษถึงว่าหลายหลายสิบปีหลังจากเกิดสงครามโลกมันมีอะไรเกิดขึ้นต่อประโยคให้หน่อยข้อหนึ่งนะคะ The nuclear family was not supposed to run their business from their home หมายถึงอะไรคะครอบครัวเดี่ยวเนี่ยนะทำไมครอบครัวเดี่ยวไม่ทำครอบครัวไม่ทำธุรกิจใช่ไหมหมายถึงไม่สามารถทำธุรกิจของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยข้อสอง The nuclear family that dream of living happily on an island nuclear family ครอบครัวเดี่ยวเนี่ยมีความฝันจะทำไมอยู่อย่างอยู่บนเกาะในเกาะของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวแล้วในบ้านของตัวเองอะไรเพราะฉะนั้น The nuclear family was forced to move from crowded town and city to the suburb หมายถึงว่าไอ้ครอบครัวเนี่ยนะมันถูกบังคับให้ย้ายจากชุมชนคนใหญ่เมืองแน่นๆเนี่ยมาอยู่ชานเมืองข้อ4 The nuclear family model gave way to multi-family living ครอบครัวเดียวแนวคิดของสร้างโมเดลของครอบครัวมารวมๆกันหลายๆครอบครัวข้อ5 Smoking law left room for the blending of family and work life ข้อ5เขาบอกว่าไอ้อะไรนะไอ้กฎหมายเรื่อง smoking เนี่ยมันทำให้อะไรอ่ะไม่ส่งผลต่อมีเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแล้วก็ชีวิตการงานเพราะว่าข้อไหนถูกเนี่ยเพราะว่าข้อ5ครอบคลุมสุดเหมือนกันตอบข้อไหนเพราะว่าข้อ5ว่าข้อ5ข้อ5เหรอ yeah. ยังไม่ถูกไปออกพอแล้วยังไม่ถูกคนอื่นตอบค่ะไหนให้โอกาสคนอื่นตอบว่าคนอื่นตอบอะไรดีข้อนี้ข้อ5เมื่อกี้เพื่อนตอบยังไม่ถูกมีคนตอบข้อ2ก็ยังไม่ถูกอยู่ดีข้อไหนข้อ3ข้อ3ข้อ3ก็ยังไม่ถูกข้อ4ครับข้อ4ก็ไม่ถูกสรุปว่าเธอไปเลือกเลยช้อยที่ฉันจะตอบเนี่ยข้อหนึ่งค่ะข้อนี้อ่ะข้อหนึ่งถูกต่อไปไม่เป็นไรนักเรียนมันยากครูเข้าใจมาทำหน้าถัดไปกันดีกว่าข้อแปดเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องแบบ
ทั้งเรื่องอะไรอ่ะเรื่องกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับอเมริกาด้วยแล้วก็อาจจะไม่เข้าถึงใช่ไหมความศัพท์ก็ยากวิธีการเขียนเรื่องก็ยากอีกไม่เป็นไรถ้าเราจะตอบไม่ได้ข้อ8นะคะ the other author ก็คือคนแต่งเรื่องนี้ of the article seem article หมายถึงไอ้บทความนี้นะ seem to be calling for อีคนแต่งเนี่ยมันต้องการอะไรคะมาดูซิมันต้องการอะไรข้อ1 an awareness raising policy that highlight the advantages of living in the suburbs ก็คือต้องการอะไรต้องการมีให้คนเนี่ยตระหนักถึงอะไรอะประมาณกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของการไปอยู่นอกอยู่ชานเมืองอะไรเงี้ยข้อดีของการไปอยู่ชานเมืองข้อ2 a set of laws that respond to change in the economy and society ก็พูดถึงกฎหมายที่มันมีการเปลี่ยนแปลงด้านeconomy ก็คือเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์แล้วก็ society ก็ด้านสังคมคือมันอยากจะเรียกร้องเกี่ยวกับกฎหมายด้านนี้หรือเปล่านะคะการกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเกี่ยวให้เกี่ยวพันกับเศรษฐศาสตร์และก็สังคมข้อ3 a solution to the problem of high housing costs resulting from outdated law การแก้ปัญหาเกี่ยวกับอะไรอ่ะบ้านที่มันราคาสูงขึ้นนะคะจากกฎหมายที่มันอัปเดตมันล้าสมัยข้อ4 a way to slow down the pace of change that is part of modern life เขาบอกว่าอยากจะอะไรอ่ะ slow down การเปลี่ยนแปลง modern life หน่อยทำให้ชีวิตการเปลี่ยนแปลงชีวิตสมัยใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงช้าลงอย่างเงี้ยนะคะข้อ5 a new way for the middle class to achieve a work life balance achieve คืออะไรอ่ะประสบความสำเร็จใช่ไหมเขาบอกว่าอยากให้มีวิถีทางใหม่ๆเกี่ยวกับคนชนชั้นกลางเนี่ยที่จะมี work life balance work life balance เดี๋ยวนี้เราได้ยินกันบ่อยใช่ไหมมันหมายถึงการที่แบบว่าทำงานด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเอาแต่ทำงานจนไม่มีเวลาชีวิตให้ตัวเองไม่มีชีวิตให้ครอบครัวไม่มีเวลาให้ครอบครัวอย่างนี้แสดงว่า work life ไม่ balance นะคะ work life balance ก็คือต้องทำงานด้วยแบ่งเวลาให้ถูกแล้วก็ให้เวลากับตัวเองให้เวลากับครอบครัวด้วยอย่างนี้นะคะนักเรียนว่าข้อไหนเนี่ยที่ให้คนแต่งเรื่องนี้มันต้องการพูดคะข้อไหนตอบข้อไหนจ๊ะถูกต้องล้มฉัตรตอบถูกข้อ2กรีดเธอไปไหนแล้วทำไมเธอไม่ตอบทำไมจ๊ะก็นั่งเงียบอยู่ไงคิดอยู่ไงคิดอยู่เนี่ยคิดอยู่เป็นข้อไหนกันแน่อ่ะต่อมามีล้มฉัตรตอบครูแล้วน่ารักที่สุดเลยต่อมาข้อ9 In the last two sentences ใน2ประโยคสุดท้ายเรื่องนึงกลับไปดูที่2ประโยคสุดท้ายมันว่ายังไง The other imply that ไอคนแต่งมันต้องการจะบอกว่าอะไรข้อ1 Teleworking Teleworking ที่ทำงานทางไกลใช่ไหม Or working from home using modern technology to stay in touch is ideal for single parents เขาบอกว่าไอทำงานอะไรนะทางไกลหรือว่าทำงาน work from home เนี่ยนะมันจะต้องใช้เทคโนโลยีนะคะเพื่อจะแบบว่าให้แบบว่าไอพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยสามารถแบบอะไรอะทำงานได้ครอบครัว stay in touch หมายถึงยังอยู่ยังติดต่อกันได้อย่างเงี้ยนะคะต่อมาข้อ2 startup and rental companies areTypically based in spacious homes เขาบอกว่าไอ้คนที่เริ่มทำธุรกิจอะสตาร์ทอัพอะหรือว่าคนที่เช่าบริษัทอะนะคะสามารถแบบว่าตั้งการทำงานได้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยต่อมาข้อ3 The late trend in living arrangement will likely be short life เขาบอกว่าการจัดการด้านการชีวิตความเป็นอยู่นะคะมันดูเหมือนมันจะแบบอะไรอ่ะมันจะเป็นการแบบใช้ชีวิตแบบสั้นๆ short life ข้อ4 the middle class and the economy will likely benefit from the use of a home for business ชนชั้นกลางเนี่ยนะแล้วก็ทางสังคมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะจะได้ประโยชน์จากการใช้บ้านมาทำธุรกิจข้อ5 the middleincome segment in the housing market seem to be doing well เข
เขาบอกว่าการตลาดเกี่ยวกับการเกี่ยวกับบ้านเนี่ยนะมันเหมือนมันไปได้ดีข้อไหนนักเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งกรีตอบข้อหนึ่งยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไหนคนหนึ่งตอบอะไรหน่อยดูสิคนหนึ่งตอบอะไรอ้าวล้อนเชิดตอบสิถูกต้องทำไมล้อนเชิดตอบถูกเนี่ยอ้าวล้อนเชิดโคตรตึงทำไมล้อมชาติตอบถูกสองข้อเลยเก่งมากน่ารักที่สุดเอกนิติบอกว่ามันมั่วมันเก่งหรือเปล่ามันถึงตอบถูกใครจะมั่วตอบถูกทั้งสองข้ออะนักเรียนมาแพสเซจสามดีกว่าแพสเซจสามง่ายกว่าแพสเซจสองเราผ่านพ้นแพสเซจที่ยากที่สุดไปแล้วเราไปเรามาแพสเซจสามอันนี้เป็นเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องเบาไม่ยากมากอันนี้อ่านรู้เรื่องแน่นอนมาอ่านกันดีกว่า Passage 3อุ๊ยใกล้หมดเวลาแล้วรีบๆๆๆ This year Jennifer Lawrence นักเรียนรู้จัก Jennifer Lawrence ไหมรู้จักครับรู้จักถ้าใครดูหนังฝรั่งอ่ะนักเรียนก็จะรู้จักนางเพราะนางดูเล่นหนังเก่งแล้วก็เล่นหนังหลายเรื่องเลยนะคะ Top ที่ Forbes นี่คือชื่อนิตยสารที่มีชื่อเสียงของอเมริกานะ List of highest paid actressesเขาบอกว่าปีนี้ซึ่งคือปี59นะนักเรียนเพราะอันนี้มันแกะ59มันปี59เขาบอกเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เนี่ยนะทำเงินสูงสุดในบรรดานักแสดงของอเมริกา Highest Paid นะคะที่ 25 years old คือปีนั้นน่ะนางอายุ25นะ gave her final performance as Katniss Everdeen นางแสดงเรื่อง Mockingjay Part 2นักเรียนคงเคยดูไหมดูไหม Mockingjay Part 2อ่ะนางเล่นเป็นแคทนิสนะคะมันมาจากคำว่ามันมาจากเรื่อง Hunger Games นะคะ The Last Film of Hunger Games Series รู้สึกมันจะมี2ตอนเหรอ Hunger Games น่ะใช่จ้ามี Mockingjay กับ The World เราดูไหมดูกันใช่ไหม The World Has Watched ดูเมื่อใดมาเลยใช่มันตั้งแต่ปีหักเขาอะ Lawrence ตอนนั้นเราน่าจะยังเด็กเนาะใช่ไหม LawrenceGlow up on screen over the years of the series. ในนี้ก็บอกว่าทั้งโลกทั้งใบเนี่ยนะหมายถึงว่าคนทั้งโลกเนี่ยได้ดูการแสดงของเธอผ่านเรื่องนี้ซึ่งเธอก็เจริญเติบโตขึ้นเพราะว่ามันมี2ภาคใช่ไหมมันก็จะใช้เวลาหลายปีกว่าจะจบ2ภาคใช่ไหมคะ I love being part of a film that can spark conversationนางก็บอกว่าลอเรนซ์น่ะนางก็บอกว่านางชอบหนังเรื่องนี้นะนางชอบนางรักที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้เพราะว่ามันทำไมสปาร์คแปลว่าอะไรสปาร์คให้กำลังใจอ่ะอินสปิเรชั่นนะคะ It means just an incredible chapter in my life โอ้ยเป็นแบบว่าบทหนึ่งในชีวิตที่มันแบบ incredible มากมันแบบว่าเหลือเชื่อมากนะคะคือนางชอบกับการแสดงเรื่องนี้มากต่อมา The Oscar winner has also sparked conversation as an advocate ก็คือผู้สนับสนุนแสดงว่านางได้ชนะออสการ์ด้วยเพราะเขาใช้คำว่า The Oscar winner ใช่ไหมผู้ชนะออสการ์เนี่ยได้บอกว่าทำไมเป็นผู้สนับสนุน for equal playfor women and men in her industry คำว่า equal คือเท่าเทียมกันใช่ไหมนักเรียนเท่ากันใช่ไหมคะก็คือลอเรนซ์เนี่ยนะเจนนิเฟอร์เนี่ยนะทำไมคะเป็นคนที่สนับสนุนเรื่องที่ผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะต้องได้เงินเท่าเทียมกัน pay คือการจ่ายเงินใช่ไหมหมายถึงว่าค่าตัวนักแสดงอ่ะไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องได้เท่าเทียมกันอันนี้เป็นความคิดของนางนะลอเรนซ์ wrote an online essay on the pay gap in Hollywood ก็คือลอเรนซ์เนี่ยเจนนิเฟอร์เนี่ยนะเขาเขียนเรียงความเขาเขียนบทความอะเกี่ยวกับช่องว่างระหว่างการค่าตัวของคนของนักแสดงฮอลลีวูดนะคะ title Sony email that reveal that she was paid less for acting in the movie American Hustle than her male co-starsก็คือนางเอาอีเมลของบริษัทโซนี่นะในบริษัทโซนี่ก็คือบริษัททำหนังบริษัทหนึ่งใช่ไหมเอามาเปิดเผยนะคะคำว่า reveal เนี่ยแปลว่าเปิดเผยนะเกรียบ
เอามาเปิดเผยให้ต่อสาธารณชนให้เห็นกันว่าไอ้นักแสดงชายอ่ะมันได้เงินมากกว่านักแสดงหญิงในเรื่องที่เธอเล่นเรื่องอเมริกันฮัสเซิลนะคะ she say she blame herself for not being a tougher negotiator คำว่า tough เนี่ยแปลว่าแข็งแกร่งถูกแข็งแกร่งและ negotiator อะไรแปลว่าอะไรพูดต่อรองก็คือเธออ่ะต่อว่าตัวเอง blame นี่หมายถึงว่ากล่าวโทษตัวเองว่าเธอเนี่ยไม่เป็นคนที่แบบต่อรองที่มันแข็งแกร่งพออ่ะคือไม่ยอมต่อรองเรื่องเงินไงเรื่องค่าตัวมันก็เลยทำให้เธอได้เงินน้อยกว่าผู้ชายน้อยกว่านักแสดงชายนะคะ Since her essay went public other actors have come out protesting about their comparatively small paycheck พอไอเรื่องที่เธอพูดเรื่องนี้ตีพิมพ์สู่public ใช่ไหมสู่สาธารณชนเนี่ยนะคะนักแสดงหญิงคนอื่นก็ออกมา protest ก็คือออกมายืนยันนะคะออกมาเหมือนแบบยืนยันว่า comparatively ก็คือเปรียบเทียบออกมายืนยันว่านักแสดงหญิงอะนะถ้าเปรียบเทียบกับนักแสดงชายแล้วจะได้ paycheck คือค่าจ้างที่มันน้อยกว่านะคะก็มีการแบบแบ่งเพศกันนะเนี่ยเหยียดเพศกันเล็กน้อยนะเนี่ยนะคะThroughout her career, Lawrence has also worked to promote healthy body image. เรื่องพาร์ทเซตที่สองนี่พูดเรื่องค่าจ้างเธอออกมาเรียกร้องสิทธิว่าหญิงชายต้องได้ค่าจ้างเท่ากันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพอพาร์ทเซตสามเนี่ยเขาพูดว่าเจนนิเฟอร์เนี่ยนะเป็นคนที่แบบว่าสนับสนุนเรื่องว่าร่างกายต้องดูแข็งแรงอ่ะต้องดู healthy นะคะ When she took on the role of Katniss in the Hunger Games series, she refused to appear unhealthy on camera.ตอนเธอเล่นเรื่องไอ้ Hunger Game อ่ะเธอปฏิเสธที่จะไม่ถ่ายหนังโดยที่ให้เธอดูลุคว่าเธอไม่เฮลตี้อ่ะเธอจะไม่เล่นนะคะ Though the book written by Susan Collins described Katniss as really thin ไอ้คนเขียนนิยายเรื่องนี้เรื่อง Hunger Game เนี่ยนะเขาบรรยายว่านางเอกอ่ะจะต้องเป็นคน เป็นคน really thin ก็คือต้องผอมมากแต่ว่าเจนนิเฟอร์น่ะนางไม่ได้นางจะต้องทำสุขภาพนางให้เฮลตี้ฉะนั้นนางจะไม่ทำตามบทว่านางต้องผอมนะคะลอเรนซ์ did not นักเรียนคำนี้พิมพ์ผิดครูจิรัตทำไมพิมพ์ผิดคะ คำนี้มันจะต้องไม่ใช่วอเตอร์นักเรียนมันจะต้องเป็นเวเฟอร์นะคะเวเฟอร์ตัวนี้มันแปลว่าวอกแวกล็อกแวกวอกแวกนะคะจะต้องไม่วอกแวกอะคือลอเรนซ์เนี่ยนางจะไม่วอกแวกกับคอมมิตเมนต์ก็คือสัญญาหรือว่าคำมั่นลอเรนซ์เจนนิเฟอร์เนี่ยจะไม่วอกแวกกับคำมั่นสัญญา to maintain her healthy strong body ก็คือเธอยังไงเธอก็มุ่งมั่นอะว่าในความคิดของเธออะเธอจะต้องมีลุคที่มันสตรองลุคที่มันเฮลตี้ไม่ใช่ผอมฉะนั้นในเรื่องนั้นก็จะไม่ผอมนะคะมาข้อ10ค่ะ All the following adjective apply to Jennifer Lawrence except คือยกเว้นข้อไหนที่ไม่ได้บอกถึงลักษณะของ Jennifer คะ Health conscious หมายถึงแข็งแรงนะคะ Outspoken เนี่ยคืออะไรอะพูดจาเปิดเผยอะนักเรียนข้อ3 aggressive แปลว่าอะไรก้าวร้าวไอ้ health conscious เหมือนแบบดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ feminist เนี่ยแบบว่ายังไงอะสนับสนุนสิทธิสตรีอะนักเรียนมีความสนับสนุนสิทธิสตรีเป็นคนแบบอะไรอะมีความเป็นผู้หญิงสิทธิสตรีสูงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ determine แปลว่าอะไรดื้อหรือว่าเด็ดเดี่ยวนะคะนักเรียนว่าข้อไหนที่มันไม่ใช่ลักษณะของเจนนิเฟอร์ข้อไหนคะจากการอ่านมาแล้วข้อไหนไม่ใช่ข้อไหนไม่ใช่บุคลิกลักษณะของเจนนิเฟอร์ข้อไหนคะเอาทำไมเงียบกรีบข้อนี้ตอบอะไรไม่ยากไม่ยากนะเนี่ยอะไรนะข้อ3ใช่ไหมถูกต้องเธอไม่ใช่คนก้าวร้าวแต่เธอเป็นคนแบบแข็งแรงแล้วก็พูดจาเปิดเผยสังเกตได้จากการที่นางเอาเรื่องไอ้ค่าตัวมาเปิดเผยใช่ไหมแล้วก็สนับสนุนด้านสิทธิสตรีเพราะนางบอกว่าผู้หญิงผู้ชายต้องได้เงินเท่าเทียมกันแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นเห็นไหมนางแบบว่า
อะไรอ่ะเชื่อเรื่องเฮลตี้ก็ต้องเฮลตี้เธอจะไม่ผอมเธอมีความเด็ดเดี่ยวอะไรเงี้ยแต่เธอไม่ได้ก้าวร้าวฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่ก็คือ aggressive นะคะอ่ะถูกต้องต่อมาหน้าถัดไปเร็วเหลืออีก2ข้อทันแน่นอนเหลืออีก4นาทีข้อ11 according to the passage it can be inferred that จากในเรื่องเนี่ยสรุปได้ว่าอะไร thanks to Lauren essay she has become Hollywood highest paid actressจากการที่เธอออกมาเปิดเผยเรื่องค่าตัวทำให้เธออ่ะมีอะไรอ่ะค่าตัวสูงสุดในบรรดานักแสดงหญิงใครหรือเปล่าข้อ2 Lawrence Essay anger her colleague who were paid less than her Lawrence เนี่ยโกรธที่คนร่วมงานผู้ชายอ่ะได้เงินมากกว่าเธอข้อ3 Sony didn't want its email message about payment to be made publicไอ้บริษัทโซนี่ไม่ได้ต้องการให้อีเมลนั้นเนี่ยออกมาสู่สาธารณะข้อ4 Lawrence was angry with her male co-star in American Hustle for unequal pay Lawrence โกรธนักแสดงชายที่เล่นเรื่อง American Hustle ที่ได้ค่าตัวไม่เท่ากันข้อ5 Lawrence essay was accidentally made public without her consent เธอไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องบทความที่เธอเขียนเนี่ยออกสู่สาธารณชนข้อไหนถูกต้องค่ะเธอว่าข้อไหนเนี่ยที่อ่านจากเรื่องนี้แล้วมันพอจะคิดได้ว่ามันเกิดเหตุมันคือเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เขียนตรงๆในเรื่องแต่ว่ามันบอกอยู่มันสามารถเดาได้อ้างอิงได้ข้อไหนคะนักเรียนคำตอบคือข้อผู้ถ่ายรูปแล้วเร็วๆครูต้องรายงานการสอนข้อไหนจ๊ะถ่ายรูปก่อนนักเรียนทำไมไม่ตอบกริดเธอไปไหนโอ้ยข้อไหนต่อมาข้อ3ข้อ3เอ้ยหรือข้อ5วะข้อ3คนอื่นตอบมาใครคนอื่นข้อ3ถูกต้องข้อ3ถูกข้อ3ถูกแล้วเธออย่าเปลี่ยนใจข้อ3ถูกแล้วอีบริษัทโซนี่มันไม่ได้ต้องการให้อีเมลนั้นออกมาแต่ว่าเจนนิเฟอร์นางเอาออกมาเผยแพร่เองจริงๆมันเป็นความลับจริงไหมนักเรียนว่าใครได้เงินเท่าไหร่มันเป็นเรื่องความลับต่อไปข้อ12 What message does the writer want to convey in the last paragraph ในเรื่องนี้คนเขียนต้องการบอกอะไรในพารากราฟสุดท้ายพารากราฟเรื่องที่ว่าเธอต้องการเฮลตี้อะไรนั่นแหละข้อ1 Lawrence was not suitable for the role of Katniss because she wasn't thin enoughบอกว่านางเอกไม่เหมาะกับเรื่องนี้เพราะเธอไม่ได้ผอมข้อ2 The producer should have made Rollins lose weight to make her healthier คนสร้างหนังอยากให้เธอผอมลงกว่านี้อยากให้เธอลดน้ำหนักข้อ3 The silly writer was in place that Rollins didn't make an effort to look thin เขาบอกว่าคนเขียนเรื่องนี้นะรู้สึกไม่พอใจที่ Rollins เนี่ยไม่รู้จักแบบพยายามที่จะทำให้ตัวเองผอมเหมือนในเรื่องอะเหมือนในบทข้อ4 Lawrence maintain her good health even though her low require her to look the opposite Lawrence เนี่ยก็ยังคงรักษาสุขภาพหมายถึงว่ายังทำตัวเองให้ดูสมบูรณ์แข็งแรงถึงแม้ว่าเนื้อหาของเรื่องอ่ะมันจะต้องดูตรงกันข้ามหมายถึงว่าต้องดูผอมนะข้อ5 Lawrence wants the public to remember her for the beautiful looks Lawrence ต้องการให้ประชาชนเนี่ยจำเธอในรูปแบบที่แบบสวยข้อ4ข้อ4ข้อ4ถูกต้องข้อ4ก็คือ Lawrence เนี่ยยังคงทำไมทำให้ตัวเองดูดีดูแบบเฮลตี้ใช่ไหมถึงแม้ว่าบทน่ะมันจะตรงข้ามกันเห็นไหมคะแต่เธอก็ยังยืนยันว่าเธอจะต้องดูเฮลตี้นะคะดูสุขภาพดีไม่ได้ดูผอมเหมือนในบทนะคะอ่ะวันนี้พอดีเลยหมดเวลาแล้ว 10:30 นะคะโอเคสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ